Emilia Cafe เป็นแมปที่จะพาคุณไปเที่ยวคาเฟ่สุดน่ารักของเธอกินอาหารแสนอร่อยและเล่นมินิเกมสุดสนุกทุกอย่างที่พูดมานี้มันฟังดูดีเลยใช่ไหมล่ะเว้นแต่ว่าทุกอย่างมันจะดีกว่านี้ถ้าผมไม่ดันไปรู้เรื่องแปลกๆของเธอเข้านี่สินะคาเฟ่สุดน่ารักที่เขาแนะนำมากันเนี่ยดูจากสไตล์การตกแต่งร้านก็รู้เลยว่าน่ารักขนาดไหนสิ่งที่ผมหวังเพียงอย่างเดียวในตอนนี้ก็คือเพลงมันจะไม่ติดลิขสิทธิ์ใช่ไหมวะส่วนไอ้เจ้าหนี้คงเอาไว้สั่นเรียกพนักงานสินะThis is มีกระดิ่งอยู่บนเคาน์เตอร์มีเพิกเฉยนะครับกับซันโอเคซันมันมาแล้วโอ้เบรดคาเฟ่สุดน่ารักของเราคุณควรจะเป็นคนที่ชื่อเอมิเลียใช่ไหมล่ะฮะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่เอมิเลียคาเฟ่นะคุณต้องการสั่งซื้ออะไรในวันนี้ล่ะทุกคนอยู่ไหนกับคุณเป็นใครวะเรารู้แล้วนะครับว่าเธอคือเอมิเลียเพราะงั้นคือทุกคนอยู่ไหนแล้วกันโอ้ฉันทำงานคนเดียวเหรอใช่ครับเธอบอกว่าเธอทำงานคนเดียวที่นี่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณกำลังพูดถึงลูกค้าเนี่ยคุณเป็นคนแรกนะครับที่มาร้านกาแฟนี้เป็นร้านกาแฟที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เนี่ยฉันเองนี่แหละที่เป็นคนดูแลลูกค้าทุกคนที่นี่ฉันทำมันทุกหน้าที่เลยตอนนี้เรารู้จักกันแล้วนะโปรดบอกมาว่าคุณจะสั่งซื้ออะไรยังไม่กับแน่นอนว่ะโอเคแน่นอนแล้วกันเพราะตอนนี้ผมหิวละเยี่ยมเลยตอนนี้คุณสามารถนั่งที่ไหนก็ได้ก่อนนะที่คุณต้องการน่ะโอเคก็เหมือนร้านเมดทั่วไปสินะเดี๋ยวเขาก็จะมาบริการตามโต๊ะผมนั่งเป็นโต๊ะนี้แล้วกันนะเป็นที่นั่งที่ดีนี่ฉันจะเอาเมนูไปให้คุณนะสักครู่โอ้โหแต่เอมิเลียเธอกินข้าวบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮ่าๆมันเยี่ยมมากเลยตอนนี้เรามาเริ่มดูเมนูที่น่ารักของทางร้านเราเถอะมีคอนด็อกนะครับราเมงแล้วก็ผมจะเอาเป็นออมเล็ตแล้วกันนะผมอยากกินออมเล็ตมากเลยครับของหวานผมเอาเป็นเค้กหรือว่าซูชิเนี่ยวะโอ้โหเลือกไม่ถูกคืออารมณ์เหมือนอยู่คาเฟ่จริงๆเลยเอาเป็นแหวกเป็นแมกโนเลียแล้วกันดีมากส่วนเครื่องดื่มมีฮอตมิลค์ทีนะครับแล้วก็กาแฟร้อนแล้วก็นมสดโกโก้เอาเป็นนมสดร้อนแล้วกันครับมาเป็นการเลือกที่ยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวฉันจะเตรียมอาหารให้คุณนะกรุณารอสักครู่คุณสามารถสำรวจรอบๆได้นะระหว่างที่ฉันกำลังทำอาหารให้คุณน่ะโอ้ถ้าตามคาเฟ่จริงๆคือมันต้องใช้เวลาสักหน่อยใช่ไหมเพราะเนี่ยผมจะมาพาคุณผู้ชมดูรูปทีละรูปนะครับว่ามีผมเดาว่ามันน่าจะใช้เวลาทำนานแหละนะใช่คือตัวละครในเกมพูดเหมือนผมเลยจะทำอะไรดีล่ะระหว่างรอเธอจานของคุณพร้อมแล้วคือเธอเตรียมอาหารไว้อยู่แล้วเหรอเฮ้ยเร็วจังว่าตอบขอบคุณที่รอนะฉันหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับอาหารมื้อแรกของคุณนะคุณทำอาหารเร็วอย่างนั้นได้ยังไงเอมิเลียกับคุณปรุงไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ผมลองถามว่าปรุงดีไหมมันจะเป็นการเสียมารยาทหรือเปล่าวะแต่คือผมอยากรู้มากเลยว่าเขาทำเอาไว้แล้วหรือเปล่าอ่ะคุณมีความคิดที่หยาบคายเลยเช่นนี้แน่นอนว่ามันไม่ไอ้โง่โอ้โหด่าแรงซะด้วยถ้าเผื่อว่าคุณไม่รู้นะคือฉันทำอาหารค่อนข้างเร็วน่ะดังนั้นมันเลยไม่จำเป็นต้องมีพนักงานคนอื่นอยู่ที่นี่ยังไงล่ะอ๋อมันเป็นอย่างนั้นนี่เองเอมิเลียฉันขอโทษด้วยนะที่ฉันถามอะไรหยาบคายไปน่ะทีนี้เรามาลองดูกันว่าคุณต้องการกินอะไรก่อนระหว่างข้าวห่อไข่แมกโนเลียหรือว่านมสดร้อนโอ้ดูเหมือนผมจะโดนโอ้โหโยนมาแบบนี้เลยล่ะนี่ของคุณเอาไปเหมือนจะมีมินิเกมให้เล่นนะครับเป็นการจับเวลาเขาบอกว่าไอ้ตรงฟองอากาศความคิดเนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมานะครับก็ให้เราจิ้มแบบจิ้มไม่ถูกอย่างนั้นเหรอโอ้อาหารหน้าตาดูดีจังแต่ว่าเธอกำลังพูดถึงอะไรกันนะคุณต้องการให้ฉันทวนคำแนะนำอีกรอบไหมไม่แล้วกันนะเอมิเลียเยี่ยมไปเลยขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่ดีนะ Ready Set Go อะไรอ่ะอ๋อจิ้มแบบนี้เหรออ๋อถ้าเกิดมันขึ้นมาแบบไหนนะครับเราก็ต้องจิ้มไปแบบนั้นให้มันถูกโอเคมันก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับระหว่าง5วินี้เดี๋ยวผมจะจิ้มแบบจิ้มไม่ถูกเลยนะครับคุณผู้ชมจะลองดูว่าเอมิเลียมันจะด่าเราไหมโอ้คุณก็เหมือนกับคนอื่นๆที่ฉันได้เจออะไรวะเธอหมายความว่าไงที่จริงฉันมีรางวัลเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณถ้าคุณสร้างความประทับใจให้ฉันได้มากพอนะดีละตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องจ่ายเงินแล้วนะเราจ่ายเงินให้กับเธอสำหรับบริการนะครับฉันคิดว่าฉันควรแนะนำสถานที่นี้ให้กับเพื่อนของฉันได้รู้จักนะประตูไม่เปิดฉันควรได้รับความช่วยเหลือจากเธอนะเอมิเลียผมกลับบ้านไม่ได้นะประตูไม่เปิดเลยประตูมันไม่เปิดนะกับช่วยฉันเปิดประตูหน่อยประตูไม่เปิดนะเอมิเลียเดี๋ยวฉันจะดูว่าห้องด้านหลังเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยคุณได้บ้างนะขออภัยในความไม่สะดวกค่ะไปแล้วเอมิเลียหวังว่าเธอจะใช้เวลาไม่นานนะเฮ้ยเอาแล้วไฟกระพริบนี่มันแย่มากเลยฉันควรดูเธอในห้องพนักงานนะโอเคแอบดูซะหน่อยสวัสดีเอมิเลียเธอโอเคไหมจะเข้าไปทำอะไรในนั้นน่ะประตูมันล็อก
โอ้เธอล็อกประตูจากข้างในเหรอบางทีฉันน่าจะลองเคาะประตูเบาๆหรือเรียกเธอออกมาเคาะประตูแล้วกันนะครับฮัลโหลเอมิเลียแย่แล้วไงแต่ไม่มีอะไรตอบสนองเลยบางทีฉันน่าจะไปสำรวจรอบๆดูนะโอเคสำรวจรอบๆดูครับเผื่อจะมีอะไรและท่อเนี้ยคือผมอยากรู้ไว้ว่ามันคือท่ออะไรวะกดโปสเตอร์โอเคโปสเตอร์คือมันไม่มีอุ้ยนี่มาอะไรน่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีจุดๆเอ้ามีตอนจบหลายแบบล่ะ15 minutes later มาใหม่รอบนะครับคุณผู้ชมรอบนี้เราจะมาหาทางกันใหม่นะคือเมื่อกี้นะครับมีโปสเตอร์2ใบนะครับที่ผมนั้นไล่คลิกไปแล้วแต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่คลิกไปทีละอย่างแล้วกันนะพวกตุ๊กตานะครับว่ามันจะคลิกได้ไหมตุ๊กตาคลิกไม่ได้เลยโปสเตอร์เฮ้ยแต่ใบนี้มีจุดๆว่ะโปสเตอร์นี้มันดูผิดปกติเล็กน้อยฉีกมันออกเรียบร้อยเจอรูครับผมคุณฉีกโปสเตอร์ออกมันแสดงให้เห็นทางลับห้องนี้คืออะไรกันอะลองไปดูแล้วกันนะอยากรู้ก็ต้องไปดูครับว่าห้องนี้มันคืออะไรไปลองไปดูเอมิเลียนะเอมิเลียจะเป็นคนแบบไหนกันเนี่ยฮึอุ้ยนี่มันเลือดไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวก่อนมีอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นหน้าประตูมันคือเลือดไงเพื่อนที่เธอบอกว่าไม่มีลูกค้าคนอื่นเนี่ยมันไม่จริงใช่ไหมเอมิเลียโอ้ what เมื่อฉันเปิดประตูฉันเดินเข้าไปในห้องโอ้โหคือนี่มันโหดร้ายชะมัดถ้าทำสิ่งที่เลวร้ายอย่างนี้ได้ยังไงเอมิเลียคือลูกค้าคนอื่นทั้งมือแขนขาเนี่ยอยู่ในบ่อเลือดนี้หมดเลยฉันรู้แล้วแหละว่าทำไมเอมิเลียถึงเป็นคนเดียวที่อยู่ที่นี่ในตอนนี้ฉันต้องออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดฉันหวังว่าฉันจะไม่เจอเธออีกครั้งนะและตอนนี้ฉันก็พอรู้แล้ววัชตากรรมของฉันมันจะเป็นยังไงงั้นแสดงว่าเนื้อที่ฉันเพิ่งกินไปมันเป็นเนื้อมนุษย์เหรอโอ้โหแย่แล้วไงนี่กินคนหรือวะเนี่ยไม่มีเวลามาคิดเรื่องอื่นแล้วตอนนี้ฉันควรคิดเพียงแค่ว่าฉันจะออกจากที่นี่ยังไงโอเคจ่อยังไงจ่อยังไงโอ้โหตรงนี้เป็นแท่นทรมานแย่แล้วไงแล้วผมจะออกไงวะเนี่ยอะไรอ่ะเป็นเหล็กเส้นนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับฉันนะส่วนอันนี้เป็นเตาเผานะครับเผาแบบเผาเนื้อคนเหรอเผาเนื้อคนมาให้เรากินเหรออะไรคลิกได้บ้างเดี๋ยวผมจะลองคลิกทุกอย่างนะครับลูกบากสีขาวแต่พอมองใกล้ๆมันคือน้ำตาลขนาดใหญ่ว่ะโอ้โหนี่ก้อนน้ำตาลหรือวะเนี่ยนี่คือน้ำตาลชนิดที่ไหนกันนะน้ำตาลที่สกัดจากเนื้อมนุษย์หรือเปล่าสกัดจากกระดูกมนุษย์อันนี้มีเหมือนกล่องแล้วก็มีกุญแจนะครับมันล็อกอยู่ตู้ถูกล็อกด้วยกุญแจฉันต้องการกุญแจสำหรับสิ่งนี้โอเคตู้ถูกล็อกด้วยกุญแจกุญแจอย่างนั้นเหรออุ้ยโอ้โหตามันบดีอะไรขนาดนี้มันคือกุญแจใช่ไหมคุณผู้ชมบอกผมทีฉันควรใช้เหล็กนะครับเพื่อเขี่ยมันโอเคเขี่ยมาเพื่อนโอ้โหแล้วคือเขี่ยมือคนถึงมันจะเป็นโมเดลแบบตุ๊กตาก็เถอะนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเราลองคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือบ่อเลือดแล้วก็เป็นแบบชิ้นส่วนคนจริงๆอ่ะแล้วเราต้องเขี่ยมือใครก็ไม่รู้มาไขแล้วนะบางทีฉันอาจจะใช้กุญแจนี้เพื่อเปิดมันลองดูอุ๊ยได้แล้วตู้ถูกปลดแล้วมีน้ำยามีสเปรย์ทำความสะอาดอยู่ในตู้อย่างนั้นเหรอเอาไปกับเพิกเฉยวะแน่นอนต้องเอาไปแล้วเอมิเลียทำไมมันถึงเอาน้ำยาทำความสะอาดมาใส่ไว้ในล็อกเกอร์แบบแน่นหนาขนาดนี้วะเอาไปเช็ดอะไรอ่ะเช็ดอันนี้เหรอดูเหมือนว่าแขนขาถูกส่งมาจากที่นี่นะดูเหมือนว่าเรามีวิธีเดียวที่จะออกมาจากที่นี่คือการเข้าไปในรางแม้ว่าฉันจะไม่อยากเข้าไปก็เถอะฉันจะต้องหาบางสิ่งบางอย่างวางบนสระนี้เพื่อที่จะได้ดันตัวฉันขึ้นไปบนรางได้นี่ไงทางออกของเราอยู่ตรงก้อนน้ำตาลนี่เองใช่ครับคุณผู้ชมคือเราจะย้ายเจ้าก้อนน้ำตาลนี่ออกไปยังไงเข็นไม่ไปเลยหรือว่าเราต้องออกไปตรงห้องเมื่อกี้วะมันจะมีเครื่องมืออะไรช่วยเราได้อีกไหมอะห้องเนี้ยโอ้โหคือออกไปไหนไม่ได้แล้วสินะคือเราออกไปไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมคือเราต้องอยู่ในนี้แหละเอาสรุปอันนี้มันคลิกได้นะครับคือตอนแรกผมคลิกเท่าไหร่มันก็คลิกไม่ติดวุ้ยนี่ให้ใช้สเปรย์ทำความสะอาดกับมันนะครับโอเคผมจะลองใช้ดูเลยกันนะดูซิมันจะเป็นยังไงทำความสะอาดด้านล่างของก้อนน้ำตาลแล้วในที่สุดฉันก็สามารถย้ายสิ่งนี้ออกไปได้เอาละทีนี้ต่อไปก็มาย้ายเจ้าก้อนใหญ่นี่สินะคือถ้าผมเป็นเอมิเลียนะครับผมแบบสงสัยแหละ yes ตอนนี้ฉันสามารถเข้าไปในรางนั้นได้แล้วแต่ทำไมข้างในรางมันดูมืดจังฉันต้องหาแสงสว่างก่อนที่จะเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงคนเดินมา
ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าฉันต้องซ่อนเดี๋ยวแล้วเราจะไปซ่อนที่ไหนอ๋อมันซ่อนให้เองตกใจหมดโอ้ดูเหมือนว่าเธอจะมาจุดไฟให้เรานะครับโอ้นี่ไงเราก็หาแบบอะไรที่มันแสงสว่างอยู่พอดีเลยมีไม้ขีดอยู่บนพื้นเพื่อทำสิ่งนี้หล่นโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเหรอใช่มันดูแบบเจตนาเกินไปเปล่าวะจุดไฟด้วยไม้ขีดนะครับกับเตาเผาโอ้โหแล้วไม้ขีดก้านนิดเดียวเนี่ยนะก็คือมันจะใช้ได้นานแค่ไหนวะมาดูกันว่าเจ้าลางนี้มันจะพาฉันไปที่ไหนเสียงเดินครับอุ้ยเธอนี่เธอมีมีดเธอกำลังทำอะไรน่ะเป็นสิ่งดีที่ฉันยังมีเหล็กอยู่มีให้เลือกนะครับระหว่างไปตีเธอกับซ่อนวะผมว่าถ้าเราซ่อนเนี่ยเราหนีไม่รอดหรอกคุณผู้ชมมันมีทางเดียวคือต้องเข้าไปฟาดเธอแล้วแหละให้เธอสลบหรือไม่เธอก็ตายไปเลยนะครับโอเคทั้งหมดนี่มันเป็นการป้องกันตัวของฉันนะเอมิเลียขอโทษด้วยฉันขอโทษนะเอมิเลียปักเข้าที่หัวฮะเธอไม่แม้แต่จะสะดุ้งเลยใช่แล้วเสียงนั้นมันดังมากดูเหมือนว่าเธอทำจากโลหะดีมากเลยเธอพยายามได้ดีนี่ใครเธอหมายถึงฉันเหรอคุณใช้สติปัญญาของคุณมาเจอทางลับที่ซ่อนอยู่ที่นี่มันเลยทำให้คุณรอดจากการปล่อยควันพิษของฉันคุณฉลาดมากเลยนี่จริงๆแล้วผมตายไปรอบหนึ่งแหละฉันชื่นชมในทักษะการเอาชีวิตรอดของคุณนะแต่ฉันจะปล่อยให้คุณไปพูดเรื่องนี้กับคนอื่นไม่ได้หรอกในเมื่อคุณก้าวเท้าเข้ามาในเมดคาเฟ่นี้แล้วคุณทำตามความรู้สึกคุณมาที่คุณมาที่นี่ในใจคุณมันบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับร้านกาแฟแห่งนี้แทนที่ฉันจะเอาแต่พูดอย่างเดียวฉันคงเชือดหัวเธอทิ้งไปแล้วแหละตอนที่เธอมาฟาดฉันด้วยท่อนเหล็กนั่นแต่ฉันไม่ทำไงล่ะเพราะว่าฉันเป็นคนดีมาเล่นซ่อนหากันเถอะฉันจะจับเวลา60วินาทีแล้วเวลามันจะขึ้นอยู่บนฟองอากาศข้างบนเหมือนเดิมฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูดเลยเอมิเลียเธอพูดถึงฟองอากาศไหนเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าฉันหมายถึงอะไรเพราะว่าฉันไม่ได้คุยกับคุณยังไงล่ะฉันกำลังคุยกับพิกเซลหมายถึงผมล่ะมีให้เลือกว่าใครกับฉันไม่เข้าใจนะครับฉันไม่เข้าใจแล้วกันเฮ้ยนี่ตลอดเวลาตั้งแต่เข้าร้านมาเอมิเลียมันคุยกับผมนะวะที่ตอนต้นเกมนะมันบอกว่าให้เราดูตรงฟองอากาศนะครับแล้วตัวเรามันก็ไม่เข้าใจไปทีนึงแล้วไม่ใช่เหรอดีมากฉันขออธิบายทุกอย่างก่อนที่แกจะตายแล้วกันนะแกน่ะไม่ใช่มนุษย์จริงๆหรอกแกเป็นเพียงตัวละครที่สามารถเล่นได้ซึ่งมันอยู่ในเกมยังไงล่ะคือเนื้อเรื่องมันเริ่มแบบดีแล้วว่ะตอนแรกคิดว่าเนื้อเรื่องมันเฉยๆนะครับตอนนี้เริ่มดีแล้วนี่คือโลกเสมือนจริงแต่นั่นมันก็ไม่สำคัญหรอกเพราะว่าความรู้สึกของคุณน่ะมันไม่สำคัญยังไงล่ะและแน่นอนว่าคุณจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปกับฉันเพราะว่าฉันไม่มีที่อื่นนอกจากที่นี่แล้วยังไงล่ะคุณควรไปโกรธผู้สร้างเกมนี้นะไม่ใช่ฉันเพราะเขาออกแบบทุกอย่างมาให้มันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดของฉันเลยฉันไม่ใช่ตัวร้ายของเกมนี้ทั้งหมดนี่มันเป็นหน้าที่ของฉันและฉันจะฆ่าคุณฉันพูดมาพอแล้วเรามาเล่นเกมกันเถอะซ่อนแอบของฉันยังไงล่ะแต่ฉันจะเปลี่ยนเวลาจาก60วิเป็น30วิแหละนะ เรื่องทั้งหมดที่เธอเล่าให้ฉันฟังทำไมฉันงงเหลือเกินแต่ว่าช่างมันเถอะฉันไม่ควรที่จะต้องมาคิดเรื่องแบบนั้นแล้วโอเคเรดี้เซตโกอีกแล้วโอ้โหแล้วคือจะไปทางไหนวะเนี่ยประตูอ๋อประตูเปิดได้งั้นถ้าประตูเปิดได้แบบนี้ผมขอกลับไปตรงที่เดิมได้ป่าววะตรงนี้โอเคขึ้นไปแล้วกันแล้วก็ไปอุ๊ยตรงนี้มี1ที่ว่ะแต่ยังมันดูไม่เนียนยังไงไม่รู้ไปก่อน10 9 8โอ้โหเดี๋ยว7 6เจนเย็น5 4โอ้ตรงนี้แล้วกัน3โอเคตรงนี้ yes อุ๊ยเดินผ่านไปแล้วไม่เห็นจริงด้วยอย่านะเอมิเลียอย่าเห็นนะขอร้อง please ไปแล้วเหรออุ๊ยโอ้ยจะไปแล้วตอนนี้ฉันต้องหาทางออกไปจากที่นี่ฉันต้องเข้าไปตรวจสอบของในห้องพนักงานให้เร็วที่สุดก่อนที่เธอนั้นจะเจอฉันคือตรงนี้มันมีปุ่มแบบปุ่มอะไรก็ไม่รู้ผมสงสัยตั้งแต่ตอนที่ผมนั้นจะไปแอบแล้วไปคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปได้วิอันนี้เป็นใบพัดโอเคช่างมันก่อนนะครับผมอยากรู้ว่าปุ่มนั้นมันคืออะไรเข้าไปไม่ได้ตะแคงได้วะอุ้ยตะแคงได้ด้วยปุ่มอะไรอ่ะมีกุญแจด้วยนะครับตรงหัวใจเป็นรูปหัวใจล็อกอยู่อย่างนั้นเหรอนี่มันคืออะไรเนี่ยลองกดดูเลยเพื่อนไม่ต้องถามแล้วจริงสิฉันมีกุญแจที่มันพอดีกับรูนี้เลยนี่นะเรามีกุญแจเล็กอยู่อุ้ยอะไรนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนฉันมาอยู่นี่ได้ยังไงลิเดียนะครับ อ่านชื่อไทยไปวะผมขอเรียกว่าลิเดียแล้วกันนะฮัลโหลสวัสดีนักเรียนไหมยินดีต้อนรับสู่อาร์ตคลาสอะไรวะคืออะไรเนี่ย
ตอนจบที่แท้จริงนะครับของลิเดีย The next day ผมว่ามันน่าจะมีหลายเอนดิ้งนะครับผมก็เลยมาเล่นใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าตรงห้องเนี้ยมันมีคันโยกสีแดงตัวนี้อยู่เห็นปะคือผมยังไม่ได้ลองไปโยกเลยนะครับว่ามันคืออะไรเธอไม่ได้อยู่ที่นี่เธอไปไหนโอเคเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะมาลองโยกดูด้วยกันนะปึ๊บคันโยกมันทำให้ประตูเปิดใช้งานอ๋อคือตอนนี้ไฟมาแล้วก็เท่ากับประตูเปิดแล้วใช่ปะคือแบบนี้ผมก็ออกไปนอกร้านได้เลยดิลองดูนะครับว่าใช้ได้ไหมอุ้ยได้จริงด้วยฉันรีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่เธอจะฆ่าฉันโอเคเป็นอิสระว่ะเมื่อคุณมาถึงบ้านคุณแล้วคุณไม่สามารถหยุดคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ได้คุณพยายามโทรหาตำรวจให้ไปตรวจร้านกาแฟในวันนั้นแต่ดูเหมือนว่าตำรวจจะไม่ทำอะไรเกี่ยวกับมันเลยหรือบางทีเธออาจจะพูดถูกนี่อาจจะเป็นเพียงโลกเสมือนคุณไม่ได้เชื่อคำพูดของเธอมากนักหรือบางทีแล้วเธออาจจะเป็นบ้าแล้วก็พยายามทำให้คุณเป็นบ้าด้วยแต่มันก็ไม่สำคัญหรอกเพราะว่าคุณรอดจากร้านกาแฟแห่งนั้นมาได้แล้วคุณจะไม่มีวันไปที่นั่นอีก Good ending ว่ะอ๋อได้ฟรีดอมนะครับสรุปได้ว่าตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับที่เอมิเลียมันคุยกับตัวเรานะครับคือตัวเราในเกมเนี่ยมันไม่ใช่เว้ยเอมิเลียเนี่ยเขาคุยกับตัวผมนะครับตัวผมที่นั่งแคสเกมอยู่ตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นการถามถึงเมนูอาหารนะครับแล้วก็การที่บอกถึงมินิเกมฟองอากาศขึ้นมานะครับผมก็งงว่าถ้าเกิดตัวละครในเกมเนี่ยมันคุยกันมันจะบอกถึงมินิเกมแบบมีฟองอากาศมีอะไรทำไมวะแต่สุดท้ายแล้วก็มาดูตอนจบนะครับว่าเธอนั้นหมายถึงผมนั่นเองตั้งแต่ประโยคแรกที่เธอนั้นคุยกับผมเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมนั้นพาตัวละครผมในเกมเนี่ยเดินเข้ามาในร้านครับโอเคแมปนี้ก็ถือว่าเป็นแมปที่ดีแมปนึงเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากเล่นก็ลิงก์อยู่ใต้ description เลยนะครับผมสำหรับคนไหนที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยการกดไลค์กด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องออกตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ